จุดพลิกชีวิตเป็กเล่านาทีโดนยิงร่วงทีละคนสาหัสครึ่งปีบวช5รอบนิ่งแล้วล่าสุดเจอมองหน้าซีลั่นไอ้เกือบตบคนจีนซะแล้วจุดพลิกเป็กสาหัสสาการเดินไม่ได้ครึ่งปีนาทีชีวิตโดนยิงร่วงทีละคน3คนปั๊มหัวใจบวช5รอบนิ่งแล้วซีสิวัตรและเอมี่กลิ่นประทุมน้องคนสนิทเป็กสัญชัยชวนที่มานั่งเล่าวีรกรรมใน Now You See เอมี่เปิดบ้านเชียงใหม่เป็กสัญชัยล้วงความลับกับตัวพ่อของวงการย้อนวีรกรรมความเดือดเป็กสัญชัยสมัยวัยรุ่นเล่าเรื่องราวตอนไปกินเหล้ากับเพื่อนตอนกลับเจอน้องมีเรื่องกับมอเตอร์ไซค์เป็กเดินไปก็เจอยิงเลยมอเตอร์ไซค์จะยิงกูนี่แหละพี่ก็จะเดินไปสอยมันใช่แต่มันยิงมาแล้วโดนไหมมันยิงพี่ก่อนไม่ไกลแค่4เมตรแต่ไม่โดนไงก็คิดปืนแก๊ปนี่หว่าก็เดินเข้าไปอีกคราวนี้มันยิงร่วงเลยร่วงทีละคนเลยน้องกูโดนยิงปั๊มหัวใจอยู่คามิลเลียนถ้ารอกูตายก็เลยไปสมิติเวชเพราะ3คนจะตายพี่คิดว่าถ้าพี่รอกูตายแน่ที่โดนยิงเข่าสองข้างไม่คิดอะไรขับไปสมิติเวชเองจอดแค่หน้าห้องฉุกเฉินเปิดประตูแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยสลบไปเลยถามว่าหลังจากนั้นเวลาคนเล่นปืนยังคิดว่าปืนแก๊ปอีกไหมเป็กตอบว่าโอ้ยกูไม่ออกจากบ้านเลยเอมี่มีหน้าทุกวันนี้ถึงดื่มอยู่บ้านซีถามว่าแต่พอออกข้างนอกปุ๊บเป็กตอบว่าเซียนตีเวลาพี่คุยประชุมลูกน้องก็เห็นพี่สุภาพเบาๆเป็กยอมรับว่าตอนนั้นมัน25ตอนนี้มัน50แล้วแต่2อาทิตย์ที่แล้วนั่งอยู่โรงเบียร์ก็มีคนเดินผ่านพี่ไปทำท่าประกอบหันมามองหน้าอ้าวไอ้สัตว์มองหน้ากูไม่วะก็ยังเฉยเพื่อนมันก็มาสองคนมองอีกเดินเข้าห้องน้ำหันมามองพี่ทั้งสามคนเลยพี่ก็อ่านปากได้ว่าแจกกล้วยเข้าให้จริงๆเลยอวยพรเลยสักแป๊บให้พวกนั้นก็เดินมากูก็ฉิบหายละมีผู้หญิงเดินมาหาพี่คนหนึ่งบอกอ๋อพี่เป็กคนจีนเขาอยากขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเขาไปเห็นในติ๊กต็อกอะไรไม่รู้สีโด่งดังไม่ได้บอกว่าโด่งดังไงสีไอ้เกือบตบคนจีนซะแล้วถามว่าที่บวชหลายครั้งเพราะรอดกระสุนมาได้หลายรอบไหมเป็กกล่าวว่าเหมือนเราผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเต็มรูปแบบเราไม่ได้บอกเราหาเรื่องใครเราเจ๋งเราอะไรสีเราแค่เมาเฉยเกี่ยวเปล่าพี่เกี่ยวตอนไหนที่คิดว่าพอดีกว่าเป็กเผยว่าตอนโดนยิงก็สาหัสสากันนะ6เดือนที่เดินไม่ได้เลยพี่โดนยิงสองขาเลยเราไม่ได้คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้จะพอด้วยเวลาอายุเราโตเราแก่ขึ้นแบบเป็นไปเองเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เรามันเก่าไปเลยเราเอาแล้วมันไม่รู้จักเราไงเดี๋ยวนี้ไปชนไหลครับผมขอโทษครับเดินหลบตอนโดนยิงอายุ25เบญจเพสพอดีวันนี้กำลังจะ50ถ้าจำไม่ผิดแถวนั้นคงคิดเรื่องบวชทุก5ปีตอนนั้นบวชเนนมารอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้บวชจริงจังตอนนี้บวชมา5รอบ4ครั้งต่อไปทำไมไม่เป็นเจ้าอาวาสไปเลยนี่กูว่าครั้งนี้กูก็น่าจะเป็นเหมือนกันถ้าโกนหัววันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวขอหลวงพ่อเป็นสักวัดแถวนี้จริงๆเวลาพี่บวชพี่โคตรซีเรียส4ออกมาปุ๊บเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าจิตใจเราเหมือนเดิมนะจิตใจเราเปลี่ยนนะทุกครั้งเลยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆนิ่งขึ้นจนสุดท้ายนิ่งจนไม่รู้จะนิ่งยังไงแล้วเป็นช่วงเจนของคนน้องๆที่ฟังอยู่เดี๋ยวมึงก็รอดูสิไม่เตือนเขาละไปรอดูเผื่อเขาถูกยิงทำไงให้เตือนยังไงมึงต้องเอาตัวรอดสิพี่นี่รอดมาได้แบบอื้อหือตายหลายรอบมาก4ไม่ได้ตายเรื่องถูกยิงตายเรื่องกล้องวงจรปิดบ้างนู่นนี่บ้างแม่ตายทุกเรื่องกู4ต้องโดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนิ่งทุกเรื่องกู
โดยซีและเอมี่เผยตอนนี้ที่เป๊กทำบุญเยอะทำบุญใหญ่ล่าสุดกำลังสร้างพระธาตุเจดีย์และพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจ2 ปีเสร็จตั้งงบไว้ประมาณ20ล้านพร้อมฝากบอกบุญผู้ที่อยากร่วมทำบุญขณะที่เป๊กกล่าวว่าเรามาสร้างวัดที่เชียงดาวเป็นสะพานบุญให้ทุกคนมีจิตศรัทธาคนละเล็กละน้อย5บาท10บาทได้หมดวันเดอร์เฟรมบินลัดฟ้าไปจีนศิลปินไทยหนึ่งเดียวในรายการ The Next 2023วันเดอร์เฟรมบินลัดฟ้าไปจีนศิลปินไทยหนึ่งเดียวในรายการ The Next 2023เวทีค้นหาสุดยอดนักร้องของประเทศจีนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถของวงการบันเทิงไทยสำหรับยูนิคอร์นวัยใสอย่างวันเดอร์เฟรมที่ล่าสุดความสามารถทั้งร้องและเต้นบวกกับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทำให้เข้าตาโปรดิวเซอร์ดังจากแดนมังกรจนต้องชวนนักร้องสาวให้เป็นศิลปินหนึ่งเดียวของไทยร่วมเวทีประชันความสามารถในรายการน้องใหม่ The Next 2023ของประเทศจีนเทนเซ็นต์สื่อบันเทิงและแพลตฟอร์มสตรีมยักษ์ใหญ่ของจีนจัดงานแถลงข่าวครั้งใหญ่ผ่านเว็บไซต์ v.qq.com วันที่30มิถุนายน66เวลา10นาฬิกาตามเวลาในประเทศจีนว่าทางบริษัทกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่และเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีกับรายการ The Next 2023เพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปินด้านการร้องและการเต้นของประเทศจีนภายในงานแถลงข่าวมีเหล่าผู้เข้าประกวดมากมายร่วมโชว์ตัวบนเวทีแต่ความพิเศษของรายการนี้อยู่ที่นักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถอย่างสาววันเดอร์เฟรมซึ่งเป็นศิลปินสาวหนึ่งเดียวของไทยที่บินลัดฟ้าไปร่วมถ่ายทำรายการพร้อมเก็บตัวและฝึกซ้อมการแสดงทั้งร้องและเต้นร่วมกับเหล่าศิลปินชาวจีนในครั้งนี้ด้วยสำหรับรายการ The Next 2023เป็นรายการเรียลลิตี้เซอร์ไวเวอร์ที่รวมเหล่าศิลปินดังของจีนมาร่วมประชันความสามารถผ่านเสียงเพลงการเต้นและการแสดงโดยมีศิลปินต่างชาติเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการในครั้งนี้ได้แก่วันเดอร์เฟรมสาวเก่งจากประเทศไทยและไลลี่จากประเทศเวียดนามโดยมีเมนเทอร์ชื่อดังระดับโลกนำโดยแจ็คสันหวังนักร้องหนุ่มสุดฮอตจากวงก็อต7พร้อมด้วยศิลปินระดับท็อปของเอเชียอย่างเจปาร์คหนิงหนิงอาเอสป้าเอ็นล่าเฉิน SHE พวงจีนซานและโจเซินเป็นต้นรายการ The Next 2023กำหนดออกอากาศวันแรกผ่านทาง Tencent Video ของประเทศจีนในวันที่15กรกฎาคม2566ส่วนแฟนๆของสาววันเดอร์เฟรมสามารถรับชมและร่วมส่งกำลังใจได้ทาง VV ขอบคุณภาพประกอบจากปู่ภัยวงศ์ยังคอมเมนต์กันชัยขอเปิดหน้าแม่ฟ้องหลังตึงทั้งรายการเผยคำเด็ดชาวเน็ตแห่เมนสนั่นปู่ภัยวงศ์ยังเข้ามาคอมเมนต์หลังจากกันชัยขอเปิดหน้าแม่ฟ้องหลังตึงทั้งรายการเผยคำพูดเด็ดเรียกว่าเดือดเด็ดแฉกันสนั่นในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3กรกฎาคม66หลังจากหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเปิดใจอดีตคู่รักโดยทั้งสองฝ่ายมาออกรายการเผชิญหน้ากันระหว่างเอชุติมาและฟร้องสุภกิจที่มาพร้อมแม่วันคุณแม่ของฟร้องและทนายความของทั้งสองฝ่ายกับปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถลามไปสู่การแฉเรื่องราวระหว่างที่คบหากันมา6ปีระอุขนาดคุณแม่ของฟร้องหลุดปากด่าเอกลางรายการอยู่หลายรอบและมีการปะทะฝีปากกันเผ็ดร้อนกระทั่งพิธีกรอย่างหนุ่มกันชัยถึงกับออกปากแม่ฟ้องก็ตัวตึงเหมือนกันพร้อมขอแม่ว่าแม่หน้าตาสวยแม่เปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมหลายคนบอกอยากเห็นหน้าแม่จังเลยข้างบนตึงมากแม่ตึงมากตึงทั้งนิสัยเลยแม่ฟ้องก็เปิดหน้าให้เห็น
ที่หนุ่มออกปากชมแม่เขาสวยเห็นไหมล่ะพร้อมแซวพ่อนั่งยิ้มถามพ่อเคยโดนด่าบ้างไหมได้ยินเสียงพ่อตอบว่านานๆทีโดยโลกโซเชียลมีแชร์ช็อตดังกล่าวแซวกันรัวๆงานนี้ปู่ไพวงศ์เตชนรงค์คุณพ่อหนุ่มสงกรานต์กอดไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิน้ำหมูกน้ำตาไหลเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แซวอาทิที่หนุ่มแสบมาก 55,555 ดูหน้าไว้ทั้งประเทศพ่อแสบจริงเป็นต้นอ่านข่าวเอ๊แฉฟ้องปมรถเงินไปไหนหมดกันชัยถามทำไมเลิกกันแม่ลั่นเขาหมดตัวไง